ครับคลิปนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนจอมือถือ Vigo กันตัวนี้ Vigo View Max นะครับ Vigo View Max รุ่นแรกนะตัวนี้สแกนลายนิ้วมือได้นะดังนั้นเวลาถอดก็ระวังนิดนึงนะครับก็ขั้นแรกเลยเอาถาดซิมออกนะจากนั้นนะครับเลาะฝาหลังนะครับใช้เล็บจิกบริเวณข้างร่องถาดซิมนะจากนั้นก็ใช้เล็บเลาะรอบเลยนะครับตัวนี้ดูเหมือนลักษณะดูภายนอกนี่จะเหมือนอลูมิเนียมนะแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับเป็นพลาสติกนะครับเขาทำสีออกมาสวยเลยทีเดียวทีนี้เวลายกเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มั่นใจก็ค่อยๆยกขึ้นนะครับดูข้างหลังด้วยอ๋อปรากฏว่าไม่มีสายนะแสดงว่าสายติดที่บอร์ดเลยนะครับตัวนี้โอเคทีนี้เราจะมาทำการรื้อนะครับด้านในตัวครอบอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับนี่มีน็อต1 1 2 3 4 5 6ตัวนะครับน็อต6ตัวนี้ก็เอาน็อตออกให้หมดเลยนะครับมือถือรุ่นใหม่นี่ถอดจอง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายนะถอดตัวครอบออกเสร็จนะครับยกแบตขึ้นแล้วก็เอางัดจอออกได้เลยนะโอเคตอนนี้ก็ทำการคลายน็อตออกก่อนนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะท่านไหนที่ต้องการเปลี่ยนจอเองนะครับก็ซื้ออะไรมาแล้วก็เปลี่ยนเองได้นะไม่ยากนะครับถ้าไปร้านก็ไม่แพงนะเพราะว่าที่ทำเนี่ยนะครับปกติก็บวกค่าแรงแค่ไม่เกิน200นะครับต่อเครื่องนะครับทั้งค่ากาวค่าอะไรค่าแรงนะครับแต่ขึ้นอยู่กับร้านแต่ละร้านนะครับโอเคอันนี้เราดูที่สายแพร์ทัชสกรีนด้านหลังนะครับอันนี้ผมเช็คก่อนว่ามันฝังอยู่ข้างในไหมหรือว่ามันเป็นตัวติดนะครับสายแพร์แบบติดไหมโอเคทีนี้เช็คแล้วปรากฏว่ามันโผล่มาจากข้างในนะครับดังนั้นเราจะต้องงัดตัวครอบตัวนี้ขึ้นในการงัดนี่ก็ต้องระวังนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไปงัดโดนสายแพร์ขาดนะมันเป็นลักษณะมันโผล่ออกมานะครับโผล่ออกมาเอาจากเรือนอนอีกตัวหนึ่งมันน็อตสีดำกับฝาครอบดำมันเหมือนกันนะครับต้องดูดีๆนะครับโอเคหลังจากเราได้เสร็จปุ๊บก็ยกฝาครอบหลังออกแบบนี้นะครับก็ออกเรียบร้อยนะครับมันติดอยู่แบบนี้มันเป็นลักษณะเป็นแบบเสียบนะเป็นเหมือนกับมือถือรุ่นเก่าเลยนะครับปกติมือถือรุ่นใหม่จะเป็นลักษณะแบบสายแพร์ติดลงนะครับกดลงเพื่อให้เข้าล็อกนะแต่ตัวทัชสกรีนเป็นแบบเสียบทีนี้เราจะมาทำการยกแบตออกนะครับเพื่อทำการงัดจอกันก่อนที่จะไปทำการทำตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำการเทสจอก่อนตัวนี้เป็นจอที่สั่งมานะครับจอสั่งมาก็ลองเทียบดูก่อนนะครับสายแพร์เส้นไหนเพราะว่าสายแพร์ละเอียดอยู่2เส้นเห็นไหมนะครับสรุปก็คือสายแพร์อยู่เส้นที่ผมกำลังยกขึ้นนะตัวนี้งัดขึ้นตัวเนี้ยนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งเป็นสายแพร์ก้นชาร์จนะครับชุดตูดชาร์จเวลาใส่ก็ลองเทสดูนะครับดูว่ามันแน่นไหมนะครับถ้าไม่แน่นเนี่ยอาจจะทำให้จอช็อตนะก็ค่อยๆทำนะครับใจเย็นโอเคหลังจากใส่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเทสจอกันนะครับก็ใส่แพร์แบตนะตอนนี้ตอนแรกผมถอดสายแพร์แบตออกนะครับจากนั้นเราจะเปิดเครื่องนะครับทีนี้เปิดเครื่องก็ใช้เล็บจิกเข้าบริเวณปุ่มที่มันเป็นสายแพร์ครับนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ฝาครอบหลังนะครับเดี๋ยวขอไล่ก่อนหยุดจุดไหนก็กดแช่เลยนะครับโอเคขึ้นเรียบร้อยเดี๋ยวลองเทสดูนะครับว่าสีของจอที่ได้มาเนี่ยกับทัชสกรีนมันโอเคไหมนะครับวีโก้บางรุ่นเราไม่สามารถหาอะไรได้นะครับจำเป็นต้องส่งเข้าศูนย์นะ
นะครับมีตัวหนึ่งนะที่ผมเคยส่งเข้าศูนย์เนี่ยจะเป็น Vigo View 2 View 2 Max มั้งตอนนั้นนะตอนนั้นไม่มีอะไรนอกเลยนะครับต้องส่งเข้าศูนย์อย่างเดียวเพราะว่ามันเปลี่ยนพร้อมชุดบอดี้นะที่ผมดูนะครับอ่ะตอนนี้ก็ลองเทสแล้วก็โอเคทีนี้เราจะทำการถอดสายแพร่แบตเลยนะครับอ่ะก็เอาจอตัวนี้ออกเดี๋ยวเราจะทำการงัดจอนะครับเอาแบตขึ้นนะครับเราจะทำการถอดแบตก่อนแบตของ Vigo ก็ทำออกมาดีนะเขาทำลักษณะเป็นถุงยางนะครับอยู่ด้านในรองด้านในก็ทำการมันลักษณะเหมือนกับของพวก Vivo Oppo อ่ะที่ดูนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกันออกแบบได้ดีอยู่นะครับทำให้เวลาเราเปลี่ยนแบตเนี่ยมันไม่ต้องไปงัดแบตนะแต่ถ้าเป็นหัวเว่ยนี่ต้องได้งัดแบตนะครับถ้าไม่งัดก็มันจะมีม้วนกาวต้องม้วนกาวออกนะครับแต่มันจะทำยากนะเพราะว่าถ้าแผ่นม้วนกาวขาดเนี่ยก็ต้องได้งัดนะแต่อันนี้ดึงขึ้นเลยนะครับแบบนี้เห็นไหมนะครับง่ายเลยเพราะว่ามีแผ่นถุงยางรองด้านล่างนะครับแบตมันจะไม่ช้ำนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเอาสายแพรนะครับงัดจอออกตรงนี้สายแพรจอนะครับก็งัดขึ้นเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการงัดจอทีนี้กาวที่จอแน่นมากนะครับที่มาจากโรงงานเนี่ยนะตัวนี้ก็ใช้ไดเป่าผมนะเป่าให้มันอุ่นแล้วก็กาวจะได้อ่อนตัวนะครับแล้วก็งัดขึ้นแล้วก็ทำความสะอาดขอบจอนะให้สะอาดจนไม่มีเศษกาวเหลือเลยนะจากนั้นก็วางจอลงนะครับติดลงกาวให้แน่นกาวที่ใช้เป็นกาว T7000 นะครับปิดกาวดำตัวนี้ก็หลังจากวางจอลงไปเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆไล่นะครับไล่ขอบจอให้มันติดกับตัวบอดี้นะครับโอเคก็ค่อยๆวางลงนะครับไล่ขอบกาวที่มันโผล่ออกด้านล่างด้านข้างนะเวลาเรากดจอในกาวมันจะโผล่ออกมานะก็เหมือนกับมันบีบอ่ะมันบีบกาวออกนะแล้วก็ลูบออกได้เลยนะครับเพราะว่ากาวที่มันออกมาด้านข้างเนี่ยมันจะแห้งเร็วนะครับแล้วก็ลูบออกมันจะเป็นคุยออกเลยนะแต่ถ้ามันได้ติดระหว่างอุปกรณ์2ชิ้นเนี่ยจะแน่นเลยนะกาวรุ่นนี้โอเคก็ค่อยๆไล่นะครับโอเคไล่ขอบตอนนี้ก็ทำความสะอาดกาวไปด้วยนะครับรอให้มันแห้งนะก็อย่างต่ำสัก 5-10 นาทีนะครับเพื่อให้กาวแห้งนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเอายางรัดไว้ด้านล่างไว้ด้วยนะครับเพื่อให้มันแน่นยิ่งขึ้นอุปกรณ์ยางหนังยางนี่ถือว่าเป็นอุปกรณ์พิเศษนะก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงนะครับจากนั้นแล้วก็เอาสายแพรใส่ที่บอร์ดนะสายแพรจอนะครับแล้วก็วางให้มันลงสล็อตนะสล็อตตรงที่เป็นช่องเรียบร้อยแล้วก็ไล่สายนะครับโอเคเดี๋ยวจากนั้นเราก็เอาแบตมาใส่คืนนะครับตัวนี้เป็นถุงรองแบตนะแล้วก็วางลงที่เดิมนะครับจากนั้นก็เอาแบตมาใส่ทำเกี่ยวกับพวกนี้ต้องใจเย็นนะครับใจร้อนไม่ได้นะนะครับหลังจากวางถุงลงเสร็จปุ๊บนะครับก็ค่อยๆวางแบตลงนะครับให้ตรงที่สุดเท่าที่ตรงได้แหละนะครับให้มันเข้าร่องเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ติดถุงยางลงถ้ามันไม่อยู่ก็ถ้ามันกาวมันไม่อยู่แล้วก็หาเทปใส่มาติดทับเอานะครับจากนั้นกด
ตัวสายแพรแบตลงนะจากนั้นลองเทสกล้องเทสเครื่องดูอีกรอบนึงครับโอเคก็ขึ้นปกตินะนะครับทีนี้เราจะใส่ฝาครอบหลังนะครับเนี่ยครับตรงที่เป็นสายแพรมันอยู่ใช่ไหมนะครับถ้าตอนแรกท่านดูไม่ชัดนะครับมันจะเป็นร่องนะนะครับจากนั้นก็กดตัวครอบด้านหลังลงแล้วก็ขันน็อตอัดให้แน่นครับก็ถ้ามันตรงแล้วก็ขันน็อตอัดนะครับโอเคน็อตตัวนี้ก็มีอยู่ 6-7 ตัวนะถือว่าเปลี่ยนง่ายนะครับมือถือรุ่นนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรมากมายไม่ต้องรื้อบอร์ดนะครับไม่ต้องยกแผงวงจรออกมือถือสมัยแรกนี่ต้องยกแผงวงจรนะเพื่อจะได้ทำการแยกจอนะครับยกจอเนี่ยต้องยกแผงวงจรขึ้นเพราะว่ามันถูกแผงวงจรทับอยู่นะครับแต่มือถือรุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นแบบสล็อตนะครับวางกดลงแล้วก็เสร็จเลยนะครับจึงทำให้การเปลี่ยนง่ายนะไม่มีความรู้ด้านช่างก็เปลี่ยนได้นะครับแค่มีเครื่องมือนะแต่ต้องมีความมั่นใจด้วยนะครับที่แน่ๆถ้าสั่งอะไรมาเองเนี่ยผมแนะนำให้ดูราคาด้วยนะถ้าเอาราคาถูกๆเนี่ยจำไว้เลยว่าของดีไม่ถูกของถูกไม่ดีนะครับถ้าถูกจนเกินไปเนี่ยก็คือมันของเกรดมันต่ำนะครับเขาคัดออกแล้วก็เขามาขายลุกอะนะเสร็จแล้วพ่อท่านสั่งมาท่านก็บอกว่าเอ๊ะทำไมจอมันถูกแล้วก็ทำไมมันยังไงอ่ะมันพังง่ายอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะก็ลองเช็คดูกันแล้วกันนะครับเวลาสั่งก็ลองเช็คดูนะครับร้านไหนที่มีคนใช้เยอะคนซื้อเยอะร้านนั้นน่ะแสดงว่าของดีแน่นอนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะทำการใส่ฝาหลังนะครับก็ตอนใส่ก็ดูสายแพรนะครับสายแพรสแกนลายนิ้วมือให้มันตรงนะครับเลื่อนให้เข้าร่องนะครับจากนั้นก็ค่อยๆกดไล่ขอบบอดี้ลงขอบฝาหลังลงนะครับตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรัดหนังยางไว้เพื่อให้มันแน่นมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับเพราะว่าไอ้กาวเนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งยิ่งจะดีนะนะครับแต่ถ้าเราเอาปล่อยให้มันแห้งเองเนี่ยบางทีถ้ามันหลวมมันดำขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้แสงโผล่นะครับโอเคก็ขอบกาวพวกกาวที่มันโผล่ออกมาเนี่ยก็ใช้มือลูบได้เลยนะครับใช้มือลูบทำความสะอาดเนี่ยครับเราใช้เล็บไล่ทำความสะอาดบริเวณตรงเนี้ยโอเคครับก็มาฝากกันนะเกี่ยวกับเทคนิคการเปลี่ยนจอนะครับ Vivo นะครับ View 2View นะ View Max นะตัวนี้ Vivo View Max ด้วยตัวเองง่ายๆโอเคครับก็มาฝากกันเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ในช่องมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ